กันหรือไม่เสื้อแดงเนี่ยไปกันให้เยอะๆฮะคือวันนี้เมื่อตอน10โมงเมื่อ10นาฬิกา40นาทีได้พูดในวิทยุเสรีชนเป็นวิทยุทางอินเทอร์เน็ตทางนั้นเขาเวลาประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งก็ได้พูดเชิญชวนสำหรับท่านที่ไม่สามารถจะรับฟังทางวิทยุได้ที่เขารับทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก็มีทั่วประเทศและก็ทั่วโลก แต่ว่าทั่วประเทศเนี่ยคงจะหมายถึงกรุงเทพมหานครนะนะว่าที่คงจะมาได้ส่วนทั่วโลกท่านก็คงเอาใจช่วยเรา ในเรื่องของการที่จะมาเอาใจแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหนุ่มเสรภูมิเมื่อเช้านี้ได้อ่านข้อเสนอที่จะสื่อต่อ UN นะคะเป็นประโยชน์มากไม่ทราบว่าท่านผู้ใดเป็นคนเขียนครอบคลุมทุกประเด็นนี่แหละครับมาจากคุณจุ๋มนี่แหละค่ะคุณจุ๋มนั่นนะคะแต่ทีมงานครับแต่ไม่ทราบว่าท่านคนเขียนนะคะคือก็ต้องขอบคุณคุณจุ๋มนะคะทีนี้คือได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหคนเขียนนี่ยอดเยี่ยมจริงๆครอบคลุมแบบชนิดที่ให้สอบสวนแม้กระทั่งที่มาของธนบัตรปลอมดีมากถ้าหากว่า UN เข้ามามีบทบาทเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยคงแทรกแซงลำบากนะคะ คงจะแทรกแซงลำบากถ้าหากว่าได้มีการจับกลุ่มลงโทษยึดทรัพย์ทั้งบุคคลที่กระทำและสนับสนุนผู้ที่กระทำรวมทั้งไอ้ธุรกิจเอกชนทั้งหลายแหล่ที่เป็นนายทุนสนับสนุนเนี่ยยึดทรัพย์มันให้หมดมันจะได้ยุติสักทีหนึ่งบ้านเมืองที่มันเป็นอัปมงคลอยู่ทุกวันนี้เวลานี้นะคะคุณทั้งสองบ้านเมืองเราที่ไม่สงบเนี่ยเพราะมันมีเครื่องมืออยู่เพียง2แห่งเท่านั้นที่ทำให้บ้านเมืองเราไม่สงบในอดีตนะเรามีทหารเราจะกลัวการปฏิวัติทหารทำแล้วเนี่ยเราก็อะละทำแล้วมันก็จบแต่ทีนี้ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่ทหารยังมีภาคตุลาการซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การเมืองเราเนี่ยลำบากอย่างที่สุดคือยึดอำนาจไปแล้วก็กลัวโลกเขาประณามก็รีบให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วการเลือกตั้งโดยเร็วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเสร็จแล้วก็หาทหารทำอะไรไม่ได้ก็เอาตุลาการล้มพรรคการเมืองมาทำสารพัดทำอยู่อย่างเนี้ยแล้วประชาธิปไตยมันเดินไปไม่ได้เราก็เลยมองเห็นแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ทำตัวเป็นศัตรูกับประชาชนทั้งที่กินเงินภาษีของประชาชนนั่นคือทหารและตุลาการถ้าทหารท่านคิดว่าท่านเนี่ยไม่ใช่กองทัพของประชาชนไม่ใช่กองทัพของประเทศชาติท่านกองทัพของคนเพียงกระจุกเดียวท่านไปกินเงินเดือนเขาถ้าหากว่าท่านไม่ไปกินเงินเดือนเขาตอนนี้ขอเสนอให้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีกองทัพอีกต่อไปไม่มีกองทัพอีกต่อไปไม่จำเป็นต้องมีเพราะเราไม่ไปรบกับใครมีตำรวจตระเวนชายแดนมีตำรวจรักษาความสงบภายในมีพี่น้องประชาชนเป็นผู้แทนปวงชนในฐานทำหน้าที่แบบทหารเป็นกองทัพประชาชนตามหมู่บ้านตามตำบลตามอำเภอให้มีบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของเราดูแลให้คลุมไปหมดทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแทนบทบาทของทหารแล้วกินเงินเดือนแทนบทบาทของทหารแต่ในการดูแลและกำกับของรัฐบาลที่มาจากปวงชนชาวไทยไม่อยากให้มีทหารอีกเลยเพราะทหารได้ทำตัวให้เราเห็นและหมดศรัทธาไม่ควรจะมีอีกต่อไปถ้ามีแล้วท่านก็ไม่เป็นพวกประชาชนรัฐบาลสั่งการท่านไม่ได้ท่านไม่ปฏิบัติตามแต่ท่านจะปฏิบัติตามบุคคลที่อยู่นอกจากที่ประชาชนเลือกสรรเข้ามาคนที่เกษียณไปแล้วก็ยังมีอำนาจสั่งการได้ถ้าอย่างนี้ประเทศไม่มีวันที่จะเป็นประชาธิปไตยได้ต่อให้เลือกตั้งอีกร้อยครั้งพันครั้งต่อให้มีรัฐธรรมนูญอีกกี่ร้อยฉบับก็สามารถจะเป็นประชาธิปไตยได้นอกจากนี้ก็ยังมีตุลาการสิ่งเหล่านี้คือตัวบ่อนทำลายประชาธิปไตยของชาติทั้งสิ้นทำลายจบสักทีหนึ่งขอให้จบสักทีหนึ่งกองทัพถ้าท่านเห็นว่าท่านไม่สามารถจะเป็นพวกประชาได้ขอเรียกอีกงบประมาณทั้งเอามาให้ทหารภาคเอกชนเรามีภาคเอกชนเป็นกองทัพดีกว่าแล้วถ้ามีภาคเอกชนเป็นกองทัพเชลติคอมมิวนิสต์ภาคเอกชนเนี่ยจะดูแลพื้นที่ตัวเองเหมือนปลวกและมดต่อไปนี้จะไม่มีผู้ก่อการร้ายจะไม่มีคนลักเล็กขโมยน้อยจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า
อะไรค่ายาเสพติดผู้มีอิทธิพลเพราะทุกคนเป็นทหารของชาติทั้งหมดในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่เปิดแล้วนะคะมีประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์นะคะหลังใหม่แจ้งเข้ามาวันที่22กุมภาวันอาทิตย์ที่22ก็ที่จะถึงนี้คือพรุ่งนี้นะคะกลุ่มตะวันฉายขอเชิญท่านสมาชิกรวมตัวกันที่ร้านอาหารแม่ปรุงปลาเผาถนนราชพฤกษ์สงสัยติดต่อคุณสมชายนะคะเบอร์โทรศัพท์0851005550หรือคุณแหม่ม0817004589เวลา15นาฬิกานะคะก็พรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะและในวันที่23วันจันทร์ขอให้สมาชิกไปรวมกันที่ UN กับสะพานมัคควานตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเสื้อสีแดงนะไป UN กันเยอะๆนะคะพอเสร็จจาก UN ก็อย่าลืมไปที่ท้องสนามหลวงเพราะมีกลุ่มแดงจรัญ51กลุ่มบางพัด52จะทำพิธีแจกทานที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะตรงนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน อยากร่วมพิธีก็นำอาหารข้าวปลาอาหารข้าวหม้อแกงหม้อไปนะคะมีขนมจีน4ภาคด้วยนะคะขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมงานกันกิจกรรมเยอะมากนะคะกลุ่มเสื้อแดงแล้วก็แต่ละกลุ่มนี้เขาก็แข็งแกร่ง